โทรมาหาผมทุกวันนี้ก็ฝากนี่เข้าใจว่านั่งรอฟังหน้าจอเต็มเลยท่านสุทินพูดเรื่องกองทุนประกันสังคมให้หน่อยท่านครับกองทุนประกันสังคมนี่ผมนับถือเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมทางความคิดของมนุษย์ที่ดีมากคนเป็นข้าราชการก็มีบำเหน็จบำนานส่วนคนใช้แรงงานมีกองทุนประกันสังคมเยี่ยมวันที่ประเทศไทยมีกองทุนประกันสังคมผมดีใจมากผมบอกโอ้นี่กูอยู่ในประเทศศรีวิไลลูกหลานผม เขาไม่ได้รับราชการก็ช่างเถอะมันมีกองทุนประกันสังคมเจ็บไข้ได้ป่วยตกงตรง,ตรงงานมากองทุนเหล่านี้ก็จะได้ช่วยแล้วมีชลาภาพด้วยมีบํานาญเสร็จแต่พอเจอวิกฤตอย่างนี้จริงๆเป็นไงครับเดี่ยงที่ลัมทีท่านชอบพูดใช่ไหมท่านลัมทีขังผมเยียวยาไปทุกกลุ่มแล้วพวกประกันสังคมก็ใช้เงินประกันสังคมวันนี้ร้อง,อง,องห่มร้องไห้อยังไม่ได้ก็ทาดาไทายเศษก็บอก ประกันสังคมแม้ว่าเขาจะมีประกันสังคมท่านไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธที่เขาไม่ได้รับเงินเยียวยานะเพราะเงินประกันสังคมคือเงินเขาไม่ใช่เงินรัฐเขาขอเงินเขาคืนเองวันนี้เยียวยาไม่ได้ไปโทษคอมพิวเตอร์แต่จริงๆไปจับได้ได้ความว่าอย่างไงครับรัฐบาลเขามีทรัพย์สินสองล้านล้านรัฐบาลไปเอามา1.5ล้านก็เอามาก็มีเชิอก็ขายพันธบัตรแหละ พันธบัตรก็คือไปบังคับเขาซื้อหน่ยผมว่านะเพราะฉะนั้นเงินวันนี้เงินกองทุนประกันสังคมอยู่กัรบรัฐบาล1.5ล้านแล้ววันนี้พอจะเยียวยาเขาปั๊บก็ไม่มีเงินไปคืนประกันปสะสคมเท่านั้นคือปัญหายอมรับความจริงเลยก็ไปบ่นเมื่อวันก่อนบอ,บอกหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่เหรอนายกบอกนาะยกบอกว่าหมุนเงินไม่ทันก็นี่แหละกองทุนประกันสังคมไม่ได้จ่ายเขาเพราะรัฐเอาเงินมาถึงเวลาคืนไม่ได้แล้วไปโทษคอมพิวเตอร์ นี่พวกผมกําลังจะแก้นี่เขาอยากได้กองทุนชลาภาพอยากใช้เงินก่อนพวกผมจะแก้อย่ามาโทษพวกผมว่าโอ้ยไม่ได้มันผิดหลักการเอามันสถานการณ์พิเศษก็คิดแบบพิเศษสิสถานการณ์พิเศษไปคิดแบบปกติได้ไงยกขึ้นมาดูหน่อยสิสไลด์จะแก้ปัญหาประกันสังคมนี่นกฎหมายที่พวกผมจะยื่นด่วนก็คือหนึ่งตั้งสภาวิสาตั้งสภาวิสา,ากิจขนาดกลางขนาดย่อมและแก้ปัญหาประกันสังคมให้เขา จะแก้กฎหมายให้และที่สําคัญนะท่านนายกไม่อยู่จะได้สบตากันหน่อยคือ,อยังไงครับท่านไปเอาเงินกองทุนประกันสังคมมาแล้วฟังว่าเขานินทาว่าไปแอบเอามาเยอะเงินสะสมของท้องถิ่นเรียบจัดการมาเรียบแล้วล่าสุดผมอยากถามต่อหน้าจังเขาบอกว่าท่านไปแอบเอาเงินกองทุนอนุร,รักษ์พลังงานห้าพันล้านเลยจริงไหมอะ ไอ้ที่บอกกันว่าจะจ่ายสอสอคนละสิบคนละสิบคนละสิคนละสิบ,สบ,สบ,สบไม่ได้แล้วทำไม,ไม่ได้นายกมาแอบไปแล้วห้าพันถ้าจริงนะอภิไปรายไม่ไว้ใจคราวหน้าผมจะจับลิงมัดแขนควายหลังให้ดูธรรมธานที่เคารพครับในที่สุดนี่มันก็จะสูงแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองก็เข้าสู่ยุค มืดมนเลยลำบากสิวันนั้นใครเป็นนายกไม่รู้ใครเป็นรัฐบาลไม่รู้รู้แต่เพียงว่ามาอุ้มศพท่านครับพูดมาทั้งหมดเวลาจะหมดขอเรียนอย่างนี้ว่าพวกเรานี่ที่ตดติดิงและพูดคุยมาทั้งหมดห้าวันพวกเราด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติขอประชาชนสงสาร <S <S ชาวบ้านสงสารประเทศ พูดอะไรที่มันไม่ถูกใจท่านนะแน่นอนมันต้องมีไม่ถูกใจ่เพราะท่านทําไม่ถูกใจพวกผมชมได้ไงก็ขอได้รับเอาไปพิจารณาได้ไหมครับวันนี้พหลกอฉบับนี้กาลังจะลงมติถามว่าพวกผมจะลงยังไงก่อนจะบอกว่าลงยังไงผมขอปรึกษาขอปรับทุกข์กับฝ่ายค้านร,รุ่นพี่หน่อยท่านประธานผมนี่แหละท่านประธานเคยเป็นทั้งนายกเป็นทั้งฝ่ายค้านนะท่านครับ ว่าผมเป็นฝ่ายค้านรุ่นน้องท่านชีวิตมันทุกข์มากนะฝ่ายค้านท่านครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ